นะครับนี่ถ้าผมจะขอยืมใช้ถ่ายหนังเรื่องใหม่ของผมโอ้โหจะได้นะครับบทเนี่ยดีมากๆนะครับผมได้เขียนเองเลยฮะที่สำคัญนะครับกำกับดีมากๆเลยคุณแพรรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรครับรู้สิคะก็เพราะว่าพี่เป็นเลอร์เนี่ยเป็นผู้กำกับค่ะผิดครับเพราะผมเก่งต่างหากครับนี่ถึงแม้ถ้าเกิดผมไม่เก่งนะครับแต่กำกับยังไงมันก็คงไม่ดีแหละครับโอ้ปกตินะคะที่นี่อยู่กัน4คนค่ะแต่ถ้าไม่ปกตินะคะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะครับเหมือนจิตใจผมเลยครับปกติห้องเนี้ยนะคะที่สะอาดเพราะว่ามีคนมาทำความสะอาดนะคะอาทิตย์ละ3วันค่ะแต่ถ้าไม่ปกติก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณแพรวครับคุณแพรวทราบไหมครับว่าคุณแพรวทำให้ชีวิตผมดีขึ้นนะแต่ก่อนผมนะครับผมไม่ได้ดีอย่างนี้เลยนะครับอะไรที่มันสกปรกโสมมไร้ระเบียบนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโอ้โหผมนี่รับไม่ได้จริงๆครับแต่พอผมมาพบกับคุณแพรวนะครับโอ้โหทุกอย่างนี่เปลี่ยนไปครับสิ่งต่างๆครับสกปรกโสมมสิ่งที่ไร้ระเบียบนี่ผมก็รับได้ครับคิดดูสิครับชีวิตผมทุกวันนี้สามารถใช้ได้เหมือนคนทั่วไปเลยครับ ผมต้องขอขอบคุณคุณแพรวนะครับ คือถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะคะครับเรียนจริงเว้ยพี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะว่าทำไมจะต้องมาทะเลาะอะไรกันในงานของพี่เนี่ยมาลีทำไมเธอจะต้องมาแกล้งพี่เมย์เขาด้วยโอ๊ยพี่คะหนูไม่ได้หาเรื่องเขาก่อนเลยนะคะก็หนูอยากใส่ชุดฟานิลเล่อยากแจ้งเกิดมั่งอะอยากเกิดก็เกิดสิจ๊ะแต่ไม่ใช่เหยียบคนที่เกิดแล้วนะจ๊ะก็แต่ตอนแรกอ่ะพี่คิสอ่ะให้หนูใส่ชุดฟินเล่อยู่แล้วนี่แล้วพอพี่เมย์มาเขาก็เปลี่ยนให้พี่เมย์ใส่ชุดฟินเล่แทนอ่ะอ่ะอย่างนี้ก็หมายความว่าน้องกำลังพูดว่าพี่คริสอ่ะเลือกใช้คนไม่เป็นไม่มีความยุติธรรมสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐานอย่างนั้นเหรอจ๊ะโอ๊ยพ่อเมย์นี่มาลีขอโทษพี่เมย์เขาซะขอโทษฉลาดกว่าที่คิดมีเยอะโง่กว่าที่คิดอีกอะไรอ่ะพี่ตู่ครับพี่ตู่พี่ตู่ยังไปหาแพรวที่ห้องไม่ได้อะค่ะอ้าวทำไมล่ะครับคือแพรวไม่อยู่ในห้องตกลงยังไงแน่ครับคือแพรวมันนอนอยู่ค่ะโอ้ยคือว่างี้นะคะคือพี่ตู่เนี่ยนะคะควรจะรออยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่หลวยเนี่ยไปจิกแพรวมาให้แล้วกันเนาะไม่เป็นไรครับผมว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูเองดีกว่าไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรค่ะพี่ตู่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่หลวยไปใช่ค่ะดีที่สุดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรรับใช้หรือครับพี่ยงประธานประธานเดี๋ยวจัดการให้ครับมานี่เลยตัวดีไม่ใช่พี่ยงเรียบร้อยแล้วครับผมขอแนะนำตัวเองเลยครับกระผมมีชื่อว่ายามยืนยงยามไม่ต้องขึ้นลิฟต์มองสิท่ายามไม่ต้องขึ้นลิฟต์ก็คือยามชั้นหนึ่งไงครับชั้นหนึ่งเนี่ยหมายถึงชั้นต่ำด้วยใช่ไหมยะครับตัวแสบลุกขึ้นมาก็ได้นะแพรวฉันหลับอยู่นะฉันยังแทบทนไม่ได้เลยคุณแพรวทำให้ชีวิตผมดีขึ้นงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเข้าห้องน้ำของ
ของคนธรรมดาได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะเฮ้ยว้ายค่ะผมรู้สึกมันแปลกๆยังไงชอบกลนะครับวันนี้คุณแพลวมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าครับเนี่ยมีค่ะเอ้ยก็คือว่าคือแพลวเขามีความในใจในส่วนลึกไงคะที่ปิดบังอยู่อะค่ะก็เลยเตรียมจัดแจงห้องไว้ต้อนรับคุณตู่ไงคะอ๋อเหรอครับแหมเอ็ดว่าแต่ว่าคุณแพลวรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าวันนี้กองถ่ายรายการเขาแคนเซิลเอางี้ดีกว่านะคะคุณตู่ไปรอข้างล่างไหมคะในขณะที่คุณแพลวกำลังจัดห้องอะค่ะก็ทำไมครับก็เดี๋ยวผมก็อยู่ไปเลยนะคะไปนี่มันเสียงเอะอะอะไรกันนะครับคุณแพลวนี่เลยค่ะนี่ค่ะหมูนะคะเมื่อกี้ออกร่างกายค่ะกันดาวนะเสียงดาวค่ะดาวคนนี้กันดาวดาวคนนี้คนนี้เอาแต่ดาวแล้วดาวดีนะคุณแพลวครับเร็วๆนะครับพี่ตู่เสียงเอะอะอะไรกันนะครับคุณแพลวคือน้องหมูจะเต้นแรงไปหน่อยเห็นไหมคะปุ๊บจังหวะดันเนี่ยมันก็เลยดันใช่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็แบบเป็นอะไรที่คือมีรถไฟชนกันไงทีนี้เรากำลังเช็คอยู่ว่าคนบาดเจ็บมันมีกี่รายฉันบอกแกแล้วใช่ไหมตอนนี้นะถึงเวลาแล้วที่แกเลือกว่าแกจะคบใครเลือกก็ได้โอเคงั้นฉันเลือกพี่ตู่นะจบโอ้ยถือว่าพี่เป็นรอดดีอ่ะฮะโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะแต่พี่ตู่เขาก็ดังนะโอ้ยหรือว่าพี่เป็นรอดอ่ะพี่เป็นรอดเขาจะต้องทำให้ฉันได้เล่นหนังให้รู้ว่าพี่ตู่แพรวฉันเลือกพี่ตู่แต่ว่าแกต้องไปช่วยก่อนนะไปช่วยกันพี่ตู่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้รีบพี่เป็นรอดเนี่ยรีบกลับไปน้าอยู่ให้กับฉันนะขอโทษค่ะเกิดอะไรขึ้นกันนี่ครับอ๋อบอกแล้วจังหวะดันไงใช่ไหมเห็นไหมจังหวะดันเฮ้ยอะไรพี่น้ำหอมที่พี่จะซื้อส่งเป็นของขวัญคุณเมย์มันอยู่ไหนวางตรงเนี้ยขวดเล็กๆอ่ะอ๋อขวดเล็กๆแค่นี้อืมอ๋อพี่จะซื้อให้เขาเหรอฮะมันจะดีเหรอพี่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะมั่งซื้อน้ำหอมให้เขาเฮ้ยไม่เหมาะได้ไงจะซื้อน้ำอบน้ำมันพรายให้ได้หรือไงเล่านั้นนางแบบน้ำหอมเหมาะกันเวลาเขาไปงานเขาก็ฉีดโอ้โหคิดถึงพี่ตลอดมันหายไปไหนแพงด้วยนะเนี่ยผมว่าผมติดตรงกลิ่นมันนิดหน่อยผมว่ามันเหมือนของผู้ชายป่ะแล้วไม่รู้ดิไม่ได้ว่าอะไรพี่โทษทีมันไร้รสนิยมจริงๆเลยผมไม่ซื้อโอ้จุกเลยเปลี่ยนดีกว่าพี่เปลี่ยนกลิ่นดีกว่าทำไมเฮ้แต่พี่ว่ามันกลิ่นคล้ายๆอย่างนี้นะที่ซื้อมาคล้ายๆกันเพราะว่าแฟนผมก็ซื้อมาให้มันเป็นของผู้ชายพี่ไม่ได้ดูเหรอพี่ไม่ถามเขาอ่ะโอ้จริงแฮะเอองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อใหม่เลยขวดใหม่แพงแค่ไหนเอาเดี๋ยวเอาเงินเดือนถมไปเลยซื้อใหม่ไปเลยตกลงตามนั้นเลยไหนๆพี่ก็มีความตั้งใจที่จะซื้อใหม่แล้วใช่ไหมฮะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเลือกแล้วกันเพราะว่าไอ้ขวดเก่าเนี่ยผมทำหกไปหมดแล้วซื้อใหม่ได้ไหมเจริญผมว่าเรารอมานานแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปช่วยคุณแพรวจัดห้องดีกว่าอุ้ยอย่าเลยครับแรงดีมากคือไม่ต้องหรอกค่ะพี่ตู่ถ้าเขาจัดการคุณเป็นเลิศเองได้ค่ะเป็นเลิศคือที่สาวพูดนี่คือว่าพราวมีการจัดการที่เป็นเลิศค่ะจัดห้องเองได้ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณตู่ค่ะมาห้องนี้ดีกว่าค่ะมารอห้องนี้นะคะเดี๋ยวให้พวกเนี้ยไปช่วยพราวดีกว่าค่ะค่ะนี่ด้านนี้ค่ะมันสบายกว่าค่ะเอาว่าผมไปช่วยดีกว่าครับฮะไปไหนคะหนูหนูยังไงครับเนี่ยพว
เราไปหมดเวลาพักแล้วคือห้องมันไกลกันนะคะเดินเหนื่อยอะค่ะเลยพักแป๊บนึงป้าพวกเราไปทางต่อไปแล้วนะฝันไปคงเป็นได้ทุก